โดยเรื่องราวก็ได้เริ่มมาที่ชายนายหน้าขายที่คนหนึ่งครับที่เขานั้นได้พยายามเสนอขายที่ให้กับลูกค้าที่ได้มาสนใจแล้วชายที่เป็นนายหน้าขายที่คนนี้เขาได้มีชื่อว่าทอมซึ่งในวันนี้ทอมก็ได้ลืมเวลาไว้ซะสนิทว่าเขานั้นจะต้องเข้าโบสถ์เพื่อไปฟังเทศของบาทหลวงจนทำให้ภรรยาอย่างเกรซก็ได้แอบผิดหวังในตัวของทอมที่เขานั้นได้ให้สัญญาว่าจะมาทำกิจกรรมในวันนี้ด้วยกันครับแล้วหลังจากที่พวกคนในโบสถ์ได้ฟังคำสอนกันเสร็จบาทหลวงก็ได้แจ้งกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ว่าทางโบสถ์กำลังเชิญชวนทุกคนที่กำลังมีแนวคิดเบื่อกับการอยู่บ้านและอยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนไปตั้งแคมป์ที่ทะเลสาบคาทอกวาแต่ว่าทอมก็อยากปิดดีลการขายให้มันเสร็จก่อนเพราะถ้าเขาปิดดีลการขายในครั้งนี้ได้ทอมก็จะได้หุ้นส่วนบริษัทแถมได้เงินจำนวนไม่น้อยในการตอบแทนทอมเลยอยากจะพาคนในครอบครัวไปเที่ยวสถานที่ที่ดีกว่าการตั้งแคมป์ที่ทางบาทหลวงไม่ค่อยเสนอครับแล้วภรรยาอย่างเกรซเองก็รู้ดีว่างานที่ทอมทำมันอยู่มันก็เป็นงานสำคัญเพราะเงินทั้งหมดที่ทอมหามามันเป็นเงินที่คอยดูแลคนในครอบครัวแต่เกรซเองก็เบื่อกับการที่เธอนั้นไม่ได้พูดคุยกับสามีของเธอเลยเธอเลยขอร้องที่จะให้ตัวของทอมไปตั้งแคมป์ที่ทางบาทหลวงไม่ค่อยจัดขึ้นแล้วทอมก็ได้รับปากว่าเขานั้นจะไปด้วยในครั้งนี้เขาเลยทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวโดยการอาสาที่จะไปลงทะเบียนตั้งแคมป์และเลือกที่พักให้นั่นเองครับแล้วในวันต่อมาทอมก็ได้พาทุกคนในครอบครัวไปตั้งแคมป์ที่ทะเลสาบคาทอกวาโดยการเดินทางในครั้งนี้ลูกสาวคนโตอย่างฮันนาและลูกชายเด็กเนิร์ดอย่างเฮนรี่ก็ได้เข้าร่วมการตั้งแคมป์ในครั้งนี้ด้วยครับแล้วในระหว่างที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังจุดหมายจู่ๆก็ได้มีรถครอบครัวหนึ่งได้บีบแตรใส่ทางด้านหลังและดูเหมือนว่าจะพยายามแซงรถของทอมไปแต่ทันใดนั้นรถครอบครัวที่กำลังแซงก็ได้ปาดหน้ารถของทอมเข้าทอมเลยทำการเร่งความเร็วรถและคิดที่จะแซงและปาดหน้ารถคนนั้นกลับแต่ภรรยาอย่างเกรซก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะว่าทอมต้องนึกถึงความปลอดภัยของคนในครอบครัวต้องมาก่อนทอมเลยทำได้แต่เพียงระบายความรู้สึกโดยการบีบแตรใส่รถคนที่มาแซงเท่านั้นเองครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานพวกของทอมก็ได้มาถึงจุดยืนยันลงทะเบียนตั้งแคมป์แต่ปรากฏว่ามันก็กลับไม่มีชื่อคนในครอบครัวของอาร์คัมแมนหรือทอมอยู่ในการลงทะเบียนเลยโจเอลคนที่คอยเช็ครายชื่อลงทะเบียนตั้งแคมป์เขาก็ได้บอกเหตุผลว่ามันอาจจะเป็นการลืมจ่ายตังค์ลงทะเบียนออนไลน์แล้วในทีแรกทอมก็คิดว่ามันแค่ลงทะเบียนและสามารถเข้าบ้านพักส่วนตัวกับทางโครงการได้แบบฟรีๆแต่ทอมก็ได้ลืมอ่านรายละเอียดการตั้งแคมป์ในครั้งนี้จนทำให้พวกเขาก็กลับพลาดที่ไม่ได้บ้านพักส่วนตัวเหมือนกับคนอื่นๆครับแต่ว่าโจเอลก็กลับเจอปัญหาแบบนี้ทุกปีเขาเลยเสนอการแก้ไขปัญหาให้โดยการให้พวกของทอมไปอาศัยอยู่บ้านพักตากอากาศแบบกระโจมแต่ว่าครอบครัวของทอมจะต้องอาศัยอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งโดยที่ทั้งสองครอบครัวนั้นไม่ได้รู้จักกันมาก่อนครับพอครอบครัวของทอมได้มาถึงที่บ้านพักตากอากาศได้ไม่นานพวกเขาก็กลับเจอผู้ปราบที่เป็นรถคอยแซงรถของทอมมายังจุดตั้งแคมป์แห่งนี้โดยรถคู่ปรับก็ได้มีหัวหน้าครอบครัวเซนเดอร์เขาได้มีชื่อว่าเอ็ดดี้ส่วนภรรยาก็ได้มีชื่อว่าวิกตอเรียแถมพวกเขาก็ยังมีลูกอีก2คนซึ่งประกอบไปด้วยลูกชายคนโตอย่างเอ็ดส่วนลูกสาวคนเล็กก็บาแล้วเอ็ดดี้ก็ทำงานเป็นหมอจัดกระดูกพอมาถึงเอ็ดดี้ก็ได้จัดกระดูกให้กับทุกคนโดยเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวและรวมไปถึงจัดกระดูกให้กับเคลสพอถึงคิวทอมเอ็ดดี้ก็แอบจัดกระดูกแบบที่เผลอแถมยังแกล้งปล่อยตัวทอมจนแน่ไปลงนอนกับพื้นทอมเลยรู้ในทันทีว่าทางฝั่งของเอ็ดดี้นั้นเริ่มเปิดศึกที่เจ้าคืนครับแล้วการมานอนที่บ้านพักตากอากาศครอบครัวของเอ็ดดี้ก็ได้ทำที่กั้นห้องระหว่างชายและหญิงเอาไว้เพื่อให้เป็นความส่วนตัวระหว่าง2ฝ่ายแถมทำเนียมบ้าของเซนเดอร์พวกเขามักจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่เป็นประจำเพราะความเชื่อที่เวลาพวกเขาได้ไปพักที่ไหนมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนที่นับถือพระเจ้าครับแล้วในเวลาต่อมาเอ็ดดี้ก็ได้อวดถ้วยรางวัลที่มีการแข่งขันในค่าแห่งนี้โดยถ้วยรางวัลนั้นมันก็กลับมีรายชื่อผู้ชนะเป็นอันดับหนึ่งในแต่ละปีติดเอาไว้แต่ดูเหมือนว่ามันก็มีรายชื่อครอบครัวของเซนเดอร์หรือของเอ็ดดี้อยู่ด้วยครับแถมในวันพรุ่งนี้มันก็จะเป็นการเริ่มแข่งขันที่ทางค่ายเป็นคนจัดขึ้นแล้วทุกครอบครัวที่ตั้งแคมป์ทะเลสาบคอตอกวาก็จะเข้าร่วมการแข่งขันนี้ทุกคนครับโดยตัวของทอมก็ได้สนใจการคว้าชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งเขาเลยอวยพรให้กับคนในครอบครัวให้พยายามให้เต็มที่เพื่อที่ทางฝั่งของทอมจะได้หักหน้าคำโอ้อวดของเอ็ดดี้ที่ได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ครับแล้วรุ่งเช้าวันต่อมามันก็เป็นการแข่งขันรายการแรกซึ่งมันก็คือกีฬาเตะฟุตบอลโดยให้ผู้เล่นนั้นต้องสวมใส่บับเบิ้ลบอลลงในการแข่งขันพอถึงคิวครอบครัวของทอมและเอ็ดดี้ลงสนามพวกเขาก็ต่างเอาจริงเอาจังกันเป็นพิเศษ
แต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งครอบครัวของเอ็ดดี้ก็มีประสบการณ์ในการแข่งขันมากกว่าทั้งเรื่องการวางแผนหรืออาจจะเป็นความสามัคคีเอ็ดดี้ก็ได้เปรียบไปเห็นจนกระทั่งคะแนนของฝั่งเอ็ดดี้ก็ได้นำเพียงไม่กี่คะแนนแล้วลูกชายของทอมอย่างเฮนรี่ก็กลับถอดใจกลางคันล้อมันทั้งเหนื่อยแถมตัวของเฮนรี่ก็กลับไม่เล่นกีฬาอยู่แล้วจนทำให้เขาได้ถอดใจและเดินออกจากสนามโดยทางฝั่งของเอ็ดดี้ก็ได้ย่อเย้ยกับทางครอบครัวของทอมในทันทีจนทำให้กรรมการได้ตัดสินว่าทางครอบครัวของทอมได้ขาดผู้เล่นมันเลยทำให้ทางฝั่งของเอ็ดดี้ได้ชัยชนะไปโดยปริยายครับแล้วในหลายๆวันต่อมาหลังจากที่ทุกครอบครัวก็ต่างแข่งขันอย่างสนุกสนานในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางครอบครัวของเอ็ดดี้ก็ได้คะแนนนำโด่งไปอันดับ1ส่วนทางฝั่งของทอมก็ได้ตามมาติดๆจนกระทั่งไปอันดับ2แล้วการแข่งขันรอบสุดท้ายเพื่อชิงถ้วยรางวัลแห่งคาทอกวาก็ได้มาถึงโดยการแข่งขันในรอบนี้มันก็เป็นการแข่งขันยิงธนูโดยภรรยาของเอ็ดดี้อย่างวิตอเรียก็ได้ขอลงแข่งในครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าเอ็ดดี้ก็กลับมีความมั่นใจเพราะก่อนที่เอ็ดดี้จะมาค่ายแห่งนี้เขาได้จ้างครูสอนยิงธนูมาสอนให้กับเขาแบบตัวต่อตัวส่วนวิตอเรียก็ได้พยายามบอกอยู่หลายหนว่าเอ็ดดี้นั้นมีข้อบกพร่องในการยิงธนูเนื่องจากเอ็ดดี้ยิงออกไปทีไรเขาก็กลับยิงเฉไปทางซ้ายทุกทีแล้วหลังจากการแข่งขันยิงธนูได้เริ่มขึ้นในทีแรกเอ็ดดี้ก็กลับยิงธนูตรงเป้าอยู่บ่อยครั้งส่วนตัวของทอมเองก็ไม่เคยยิงธนูมาก่อนแต่ปรากฏว่าทอมก็กลับทำได้ดีเกินคาดมันเลยทำให้ในภายหลังคะแนนของทั้งคู่นั้นก็ได้เท่ากันแล้วรอบสุดท้ายการยิงธนูของทอมเขากลับยิงได้แค่เพียง4คะแนนพอถึงคิวเอ็ดดี้เขาก็กลับลืมสิ่งที่วิตอเรียได้เตือนเอาไว้มันเลยทำให้ธนูลูกสุดท้ายของเอ็ดดี้ก็กลับยิงพลาดมันเลยทำให้ครอบครัวของทอมได้รับถ้วยรางวัลแห่งคาทอกวาในปีนี้ไปครับโดยในวันต่อมาโจเอลก็ได้แนะนำการเดินป่าให้กับหัวหน้าครอบครัวทุกคนโดยกฎการเดินป่าของที่นี่ก็ต้องคอยจับคู่ในระหว่างการเดินป่าเพื่อหวังว่าตอนที่อีกคนมีปัญหาผู้หูจะได้ช่วยเหลือและแบกเบาภาระได้ครับแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้ทุกคนก็กลับมีคู่กันหมดแล้วเหลือเพียงแต่ทอมและเอ็ดดี้ยังว่างอยู่พวกเขาเลยจำเป็นที่จะต้องจับคู่กันในการเดินป่าในครั้งนี้ซึ่งในระหว่างที่พวกเขาได้เกาะกลุ่มเดินป่าไว้ได้สักพักจู่ๆเอ็ดดี้ก็อยากเข้าห้องน้ำกระทันหันเขาเลยบอกให้ทอมรออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเอ็ดดี้จะเดินเข้าป่าเพื่อไปถ่ายหนักนั่นเองครับแล้วหลังจากที่เอ็ดดี้ได้ทำธุระเสร็จเขาก็ได้เจอเข้ากับรังผึ้งขนาดใหญ่เอ็ดดี้เลยมีแผนที่จะเอาน้ำผึ้งส่วนหนึ่งกลับไปปลอบใจกับภรรยาและลูกๆครับแต่ทันใดนั้นทอมก็ได้ยินเสียงเอ็ดดี้ที่ได้เข้าใกล้มาทุกทีพอทอมได้เห็นพวกเขาทั้งสองเลยวิ่งห่างจากตรงนั้นแต่ว่าเอ็ดดี้ก็กลับถือรังผึ้งส่วนหนึ่งกลับมาด้วยมันเลยทำให้ผึ้งก็ต่างไล่ตามทั้งคู่มาจนทำให้เอ็ดดี้ต้องยอมโยนรังผึ้งออกไปเพื่อหวังว่าผึ้งนั้นจะไม่มาตามรังควานพวกเขาอีกแต่ไม่ทันไรเอ็ดดี้ก็มีอาการแพ้ผึ้งต่อยจนทำให้เขาได้ขอร้องให้ทอมเอายาแก้แพ้แบบเฉียบพลันที่อยู่ในกระเป๋ามาฉีดเข้าให้กับเอ็ดดี้ครับซึ่งในระหว่างที่ทอมกำลังฉีดเข้าแต่ปรากฏว่าเอ็ดดี้ก็เอามือมาวางที่ขาโดยบังเอิญจนทำให้ยาแก้แพ้เข็มที่1ก็กลับหมดประโยชน์ไปแต่ถือว่ายังดีที่เอ็ดดี้ยังพกยาแก้แพ้แบบเฉียบพลันมา2อันพอทอมฉีดยาให้ไม่กี่วินาทีเอ็ดดี้ก็ได้กลับมาสภาพปกติอย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็กลับเดินตามขบวนเดินป่าไม่ทันเอ็ดดี้ก็เลยอาสาให้จะนำทางไปยังทางลัดโดยในระหว่างทางพวกเขาก็ต้องข้ามแม่น้ำอันสุดลึกแล้วในระหว่างที่เอ็ดดี้ได้ข้ามแม่น้ำเขาก็ได้สอนวิธีการเลี้ยงดูลูกอย่างแบบถูกต้องให้กับทอมเพราะว่าเอ็ดดี้ได้เห็นทอมได้เลี้ยงลูกชายอย่างเฮนรี่ว่าเขาไม่ยอมเด็ดขาดเรื่องของเฮนรี่มันเลยทำให้ลูกชายอย่างเฮนรี่ก็ต่างเป็นโรคเก็บตัวแล้วไม่เอาไหนเหมือนกับพ่อของเขาครับแล้วทางของโจเอลในตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงจุดรวมตัวกันแล้วพอถึงเวลานับจำนวนคนโจเอลก็กลับไม่เห็นตัวของทอมและเอ็ดดี้อยู่ในแถวมันเลยทำให้รู้ในทันทีว่าตัวของโจเอลนั้นจะต้องรายงานให้กับคนในครอบครัวของพวกเขาได้รับรู้ครับหน้าตัดภาพมาที่เกรซและวิตอเรียทั้งคู่ก็เปิดใจคุยเรื่องต่างๆในครอบครัวว่าทางฝั่งของเกรซก็อิจฉาตัวของวิตอเรียที่ทางครอบครัวของเธอก็กลับพร้อมไปซะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสามีที่ขอให้เวลาให้กับคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นการเลี้ยงลูกหรือสอนให้เข้ากิจกรรมร่วมกันและรวมไปถึงความเข้าใจในตัวของภรรยาว่าเธอนั้นต้องการให้สามีของเธอสนใจเธอบ้างครับ
แล้วสิ่งที่เกรซได้พูดออกมามันก็กลับไม่ใช่ทุกอย่างเสมอไปเพราะว่าวิตอเรียต้องคอยซ่อนความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเอดี้สามีของเธอมักจะควบคุมวงการชีวิตของวิตอเรียไปซะทุกอย่างแม้กระทั่งเธอได้ออกความคิดเห็นไปสามีของเธอก็กลับไม่สนใจคำพูดของวิตอเรียเลยจนบางครั้งมันก็ทำให้เธอน้อยใจที่ดูเหมือนว่าเธอนั้นไม่มีตัวตนสำหรับเอดี้เลยก็ว่าได้ครับแล้วในระหว่างนั้นโจเอลก็ได้บอกข่าวร้ายให้กับทั้งสองได้รับรู้ว่าสามีของพวกเธอได้หลงป่าในช่วงกลางวันโจเอลเลยใช้แผนโดยการเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยหาทั้งสองคนตามเดินทางป่าซึ่งในระหว่างที่โจเอลได้วางแผนตามหาตัวไม่ทันไรภรรยาของทอมอย่างเกรซก็คิดที่จะไปตามหาสามีของเธอเพียงตามลำพังแล้วโจเอลก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้โจเอลเลยให้สัญญาว่าเขานั้นจะออกไปตามหาสามีของเกรซอย่างสุดชีวิตครับได้ตัดภาพมาที่ทั้งสองคนที่หลงป่าในตอนนี้เอ็ดดี้ก็ทำตัวลับๆล่อๆแอบดูแผนที่และเข็มทิศเพื่อเช็คว่าพวกเขานั้นอยู่ที่ไหนของป่าแห่งนี้กันแต่พอทอมได้ตื่นจากการงีบหลับเอ็ดดี้ก็ได้รีบเก็บแผนที่และเข็มทิศไว้ในกระเป๋าในทันทีและก็ทำตัวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วในช่วงที่พวกเขาได้ออกเดินทางกันต่อทั้งสองก็กลับเจอรถ ATV ที่ได้จอดไว้อยู่กลางป่าทอมและเอ็ดดี้ก็คิดที่จะขโมยเพื่อขี่ไปตามถนนไปยังจุดตั้งแคมป์จู่ๆก็ได้มีลูกศรยิงยาสลบมาที่ทั้งคู่โดนทำให้ทั้งสองก็ต่างหมดสติไปแล้วหลังจากที่ทอมเลดี้ได้ฟื้นจากยาสลบพวกเขาก็กลับถูกมัดไว้กับต้นไม้แล้วก็ได้เห็นชายแปลกหน้าใส่ชุดพลางตัวโดยชายที่มีลักษณะอ้วนนั้นเขาก็ได้มีชื่อว่าบีฟและอีกคนที่มีร่างผอมเขาก็ได้มีชื่อว่าสลิมแล้วพวกเขาก็ได้ทำรายการทีวีช่องหนึ่งอยู่โดยรายการที่ทั้งสองทำอยู่มันก็มีชื่อว่า Big Foot Hunter เป็นรายการที่ออกมาสำรวจเพื่อตามหาสัตว์มายาอย่าง Big Foot แล้วหลังจากนั้นทอมก็ได้พูดสาเหตุทั้งหมดที่เขาได้ขโมยรถ ATV และในทีแรกสลิมและบีฟก็ใจอ่อนและคิดที่จะปล่อยตัวของทอมและเอดี้ไปยังจุดตั้งแคมป์แต่ดูเหมือนว่าเอดี้ก็ไม่เคยดูรายการ Big Foot Hunter มาก่อนเพราะเขามองว่ามันเป็นรายการหลอกเด็กแถมถ้าทุกคนทั้งประเทศรู้จักรายการนี้พวกเขาคงเลือกดูรายการอื่นแทนซึ่งหลังจากที่ทั้งสองได้ถูกสบประมาทรายการที่ทำอยู่สลิมเลยเอาน้ำผึ้งป่าที่พกมาติดกับตัวโรยรอบๆตัวของทอมและเอดี้เอาไว้เพื่อหวังว่าจะให้เจ้าหมีที่อยู่บริเวณใกล้ๆแถวนี้ได้เข้ามาเอาชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนไปโทษฐานที่เอดี้ได้มาเหยียบย่ำมาชีพหากินของพวกเขาครับโดยในค่ำคืนนั้นทอมและเอดี้ก็ต่างได้ยินเสียงสัตว์ที่มันได้กลิ่นน้ำผึ้งโรยรอบๆตัวของพวกเขาทั้งสองคนแต่ปรากฏว่ามันก็กลับเป็นเพียงเจ้าบีเวอร์ตัวน้อยที่มันได้พยายามกัดเชือกที่มีน้ำผึ้งลอยอยู่จนทำให้เชือกที่มัดตัวของทอมและเอดี้เอาไว้ก็ต่างขาดและพ้นจากการมัดตัวของสลิมและบีฟไปได้ครับแล้วในช่วงเช้าทอมและเอดี้ก็ต่างเดินทางกันต่อจนกระทั่งพวกเขาได้มาเจอจุดตั้งแคมป์ของสลิมและบีฟแต่ดูเหมือนว่าทอมเองก็ยังไม่ลดละกับการขโมยรถ ATV พอทอมได้ขโมยรถสำเร็จแต่เอดี้เองก็กลับหิวและไปขโมยของกินที่จุดตั้งแคมป์ของพวกเขาทั้งสองคนมันเลยทำให้สลิมและบีฟก็ได้ยินเสียงแปลกๆเลยไหวตัวทันจนทำให้ตอนนี้เอดี้ก็กลับถูกจับเป็นตัวประกันแล้วทอมก็ได้นึกบางสิ่งออกว่าในตอนนี้สลิมและบีฟกำลังตามหาบิ๊กฟุตอยู่เขาเลยก่อเรื่องขึ้นมาว่าในตอนนี้บิ๊กฟุตกำลังอยู่ด้านหลังของพวกสลิมและบีฟพอทั้งสองคนนั้นได้หันไปเอดี้ก็ได้จัดการพวกเขาโดยการใช้ความรู้เรื่องจัดกระดูกหรือระบบเส้นประสาทของร่างกายจนทำให้ทั้งสองนั้นก็ต่างล้มไปนอนกับพื้นจนทำให้ทอมและเอดี้นั้นก็ต่างหนีออกมาแบบง่ายดายครับแล้วในระหว่างที่ทอมและเอดี้ได้ขับรถไปตามทางจู่ๆเจ้าบีเวอร์ที่มาช่วยในตอนนั้นก็กลับมาขวางทางรถจนทำให้ทอมก็ต่างเบรกกระทันหันมันเลยทำให้ทั้งสองคนก็ต่างกระเด็นออกจากรถและลงไปถึงกระเป๋าสะพายแล้วดูเหมือนว่าเส้นทางที่พวกเขามามันก็กลับเป็นเส้นทางที่เคยมาก่อนหน้านี้เนื่องจากทอมเห็นรังผึ้งส่วนหนึ่งที่เอดี้ได้โยนมันออกข้างทางแล้วในระหว่างที่พวกเขาจะเดินทางกันต่อทอมก็ได้มองไปเห็นเข็มทิศและแผนที่ที่มันได้ตกออกจากกระเป๋าเอดี้ครับซึ่งมันก็เป็นหลักฐานสำคัญของเอดี้เขาเลยพูดความจริงให้กับทอมได้รับรู้เรื่องที่เอดี้รู้อยู่ตลอดเวลาว่าพวกเขานั้นอยู่ส่วนไหนของป่าพร้อมกับบอกสาเหตุหลักที่ทำแบบนี้มันเป็นเพราะว่าภรรยาอย่างวิตอเรียก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รักเอดี้เหมือนกับเมื่อก่อนโดยปัจจุบันคู่ของเอดี้และวิตอเรียอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับรูมเมทแต่ทั้งสองคนก็ไม่สามารถหย่าร้างกันได้เนื่องจากพวกเขาต้องรับภาระเลี้ยงลูกที่กำลังโตเลยไม่อยากให้ลูกของพวกเขาได้มีปมเรื่องครอบครัวตั้งแต่เด็กเลยได้แต่ภาวนาว่าสถานการณ์หลงป่าในครั้งนี้คงจะช่วยให้วิตอเรียได้กลับมาหาเอดี้อีกทีด้วยความเป็นห่วงครับ
แล้วทอมเองก็ได้สวนคำพูดอย่างหนึ่งที่มันทำให้เอดดี้ถึงกับลืมบางสิ่งอย่างที่ครอบครัวนั้นจะมีมันคือการที่ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาและขอช่วยซัพพอร์ตเรื่องลูกๆของพวกเขาครับแล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้ทอมได้โกรธตัวของเอดดี้มันคือเรื่องทั้งหมดที่เอดดี้ได้เอามาเอี่ยวกับชีวิตของทอมมันเลยทำให้ครอบครัวก็ต่างเป็นห่วงและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะเหนื่อยกับการตระเวนหาทั้งสองคนทั่วป่ามันเป็นเพราะเรื่องโกหกทั้งเพของเอดดี้ครับพอทอมได้ออกจากป่าพวกเขาได้สวมกอดกับคนในครอบครัวส่วนแผนของเอ็ดดี้กับการหลงป่ามันดูเหมือนว่าก็คงเป็นแผนที่ดูออกมาแนบเนียนจนทำให้วิกตอเรียก็ได้เข้ามากอดเอ็ดดี้อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้กอดกันมานานครับแล้วในค่ำคืนนี้มันก็เป็นคืนสุดท้ายที่ทางกิจกรรมของโบสถ์ได้จัดขึ้นมันก็คือกิจกรรมมอบรางวัลครับโดยโจเอลก็ประกาศคนที่ครอบครองถ้วยรางวัลแห่งคาทอกวาเอาคนนั้นเป็นผู้พิชิตธรรมชาติและเป็นผู้นำครอบครัวเป็นอย่างดีแล้วถ้วยรางวัลปีนี้มันก็ตกไปที่เอ็ดดี้ครับแต่ว่าเขานั้นก็ได้บอกความจริงให้กับคนในค่ายได้รับรู้ว่าเอ็ดดี้นั้นไม่สามารถรับถ้วยรางวัลได้แถมเขายังเล่าเรื่องแผนที่หลงในป่าอีกว่าที่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้หลงทางแต่มันกลับเป็นฝีมือของเอ็ดดี้เพียงผู้เดียวเพราะเขาอยากให้ภรรยาอย่างวิตอรียได้กลับมารักเหมือนกับเมื่อก่อนและเอ็ดดี้ก็ได้ขอโทษกับเธอที่ไม่ยอมฟังแม้กระทั่งการเตือนหรือความคิดเห็นครับพอทอมเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีเขาเลยออกไปช่วยพูดกับสิ่งที่เจอว่าเขานั้นได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแต่ที่สำคัญทอมเองก็ถูกให้อภัยกับคนในครอบครัวโดยมาตลอดทั้งเรื่องที่เขาได้ยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาให้กับคนในครอบครัวและในครั้งนี้ทอมก็ได้ตัดสินใจที่จะยกโทษให้กับเอ็ดดี้เหมือนกับที่ครอบครัวของเขานั้นเคยให้อภัยเอ็ดดี้เลยแสดงความขอบคุณโดยการมอบถ้วยรางวัลคาร์ทอกวาให้กับทอมเป็นผู้ชนะในปีนี้แล้วเรื่องราวภาพยนตร์ Family Camp ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับ